บว่าใหญ่มากอ่ะลูกคิดอ่ะลูกคิดประเด็ดศึกเลยเด็ดเลยนี่นะคะวันนี้เราจะมาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะที่ไร่เนี่ยค่ะไร่สตรอเบอรี่คุณสุภชัยนะคะก็พาสองหนุ่มนะคะลุงคิดกับทอมนะคะมาเก็บนะคะก็เขามีตะกร้าให้ค่ะโอเคนี่นะคะเขาบอกว่านี่ค่ะตะกร้าก็อ่ะเอาตะกร้าเอาไปเทคอ่ะลูกคิดเก็บก่อนนี่นะคะก็หาเก็บเอาเดินเข้าไปข้างในพาลูกคิดเดินไปตรงไหนอ่ะโอ้นี่นะคะอุ๊ยเดี๋ยวมีลูกไหมลูกมันใหญ่อุ๊ยนี่ไงนี่ไงลูกนี้นะยายอ่ะลูกคิดนี่นะคะนี่ป่ะนู่นด้วยนู่นอ่ะรอดเลยโอ้ยนู่นโอ้ยข้างบนนะคะเต็มเลยโอเคลุงคิดเก็บได้แค่2ลูกเองค่ะป้าต้องพามาเก็บป่ะโอ้เยอะมากเลยนี่ไงนี่ต้องเก็บอย่างนี้นะคะนี่นะคะเขาเก็บกันอย่างนี้ทุกวันเลยมั้งคะเนาะคนเขาจะซ่อนอยู่ตรงใบนะคะซ่อนอยู่ในใบนี่ข้ามเลยนะคะอุ้ยนี่ลูกใหญ่อ่ะนี่ลูกเบลอเลยนี่ค่ะมาเก็บเอาเลยอย่างนี้ดีค่ะเราไม่ต้องเก็บเอาสุกมากนะคะเพราะว่าเขาจะได้เก็บไว้กินได้หลายวันถ้าเราเก็บสุกเกินนี้นะคะเขาก็จะแบบไปถึงบ้านเราเขาก็จะเละนะคะที่คนเจ้าของฟาร์มเขาแนะนำมาเราก็ต้องเก็บแบบอันนี้แดงแล้วแต่ลูกเล็กลูกจะเล็กหน่อยนะคะนี่ค่ะตรงนู้นลูกใหญ่อะนู่นนะคะนี่ค่ะเฮ้ยไหมคะนี่เก็บแต่ตะกร้าเลยนี่ข้างในนี่ลูกน่ารักมากเลยค่ะแต่ห้ามกินนะคะเพราะว่าเราต้องเอาเขาไปชั่งนะคะเรามากินของเขาไม่ได้นะคะเยอะเลยอ่ะข้างบนอ่ะเยอะมากๆเลยค่ะนี่นะคะลุงคิดเห็นลูกใหญ่อยู่ลูกนึงทางเห็นไหมเนี้ยอ้าวแล้วจะยังไงเดี๋ยวเห็นไหมน่ะยังไง อุ้ยนี่ลูกเนี้ยใหญ่ลุงนี่ค่ะลูกเนี้ยใหญ่มากอู้นี่ค่ะใหญ่อุ้ยใหญ่ดีจังเลยให้ลูกคิดหลบไปละพอดีลุงคิดบังนะคะตัวใหญ่นี่ค่ะทอมเขาถ่ายรูปเก่งมากค่ะเขากล้องไปตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงคิดก็เก็บใหญ่เลยมาเก็บจากสวนมันก็ดีอยู่อย่างนะคะมันได้ความรู้สึกแบบเหมือนแบบของเขาได้ของสดๆเลยค่ะเราเก็บของเราเองอย่างเงี้ยค่ะนะคะไหนดูสิโอ้โหลุงคิดเลือกแต่ลูกสวยๆค่ะลุงคิดโอ้โหซุปเปอร์เลยนี่แบบว่าใหญ่มากอ่ะลูกคิดอ่ะลูกคิดประเด็ดศึกเลยเด็ดเลยโอ้นี่ค่ะโอ้ยได้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่เลยนะคะโอเคเห็นไหมต้องเลือกเอานะคะก็มีมันจะซ่อนอยู่ในใบนะคะเยอะนี่ค่ะแต่พรุ่งนี้เขาก็ยังจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะ
คือเก็บได้เลยนะคะหุยเมื่อกี้ลูกใหญ่มากสะใจเลยนะคะลูกเมื่อกี้ให้ลูกใหญ่มากอันนั้นก็ใหญ่ถือตะกร้าหาเก็บเยอะเลยค่ะลูกสุกเต็มเลยอ่ะมาลองคิดว่าเจอจริงๆมันจะเป็นดุ้งชิกแต่ผมจะสู้กันที่แอนด์ที่ชิ้นหนักปราศคิดเก็บเก่งแฮะทอมก็มาถ่ายแต่ภาพป้าโอ้ยนี่ค่ะลุงคิดเก็บเก่งนะคะลุงคิดอะเก็บสตรอเบอรี่เก่งมากเลยใครขาดพนักงานเก็บสตรอเบอรี่นะคะเรียกใช้งานลุงคิดได้นะคะทอมถ่ายสตรอเบอรี่ในตะกร้าค่ะให้ลุงคิดข้ามไปข้ามได้ไหมน่ะข้ามได้ไหมลุงคิดบอกขอข้ามอ่ะนี่นะคะไม่น่ะไว้เหรอน่ะคือเขาลูกอ้าวไม่ใช่นะมันลูกเล็กจะเก็บมาทำไมลูกเล็ก small ones are the best ลูกเล็กโอ้โหเขามีเยอะมากนะคะลูกใหญ่ๆแต่เขายังอย่างนี้เก็บไปนั่นดีนะคะลุงคิดเก็บเก่งมากเก็บเก่งมากก็ปลาอีกมีประกาศด้วยวันนี้มีประกาศด้วยเหรอแซมขึ้นมากับต้นสตรอเบอรี่นู่นเขาเอาไม่ต้องเอาแดงโอ้ข้างบนน่ะเต็มเลยนี่ยายกินไม่ได้มีขี้นกนี่ค่ะอย่างเงี้ยเก็บไปได้นะคะหูแต่ลูกใหญ่มากเลยนะคะคิดบอกว่าอย่าเก็บเลยเก็บไปก็ไม่หวานนะคะแต่ว่าลูกเขาใหญ่มากเลยค่ะแต่ว่านี่ค่ะนี่ค่ะลูกเห็นไหมคะแต่เขายังไม่แดงดีนะคะแต่เราก็เก็บไปได้นะคะเพราะ 2-3 วันเนี่ยคนที่เดินทางไกลนะคะเอาลูกแบบนี้นะคะเพราะอีก 2-3 วันเขาจะสุกอยู่แล้วอะค่ะเยอะมากเลยค่ะลูกแบบนี้จะเยอะมากเลยนี่ค่ะและใหญ่ด้วยนี่ค่ะลูกแบบนี้ป้าเด็ดไปเลยดีกว่าเพราะป้ายังไม่ได้กินอยู่แล้วไงนี่ค่ะแต่ลุงคิดเขาจะกินเลยไงคะเขาก็เลยเลือกเอาแต่แดงๆอ่ะแต่อย่างเรานะอย่างป้าจะชอบแบบนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะแดงเลยนะคะคนที่มาเก็บแล้วแบบว่าจะเก็บไว้วันสองวันเนี่ยต้องเอาประมาณนี้นะคะนวลถามลุงคิดเอาแต่เล็กแดงอย่างเดียวลูกเล็กลูกยังไม่สนใจเลยค่ะคือมันเยอะนะคะเนี่ยเขาจะเยอะมากเลยนะคะเขามีแบบว่าเยอะเต็มลุงมาบังนวลค่ะพร้อมคือสวนเขาค่อนข้างใหญ่นะคะสวนค่อนข้างใหญ่ทางขึ้นแม่ม่อนแจ่มนะคะเนี่ยค่ะมาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะก็พาพร้อมเข้ามาเที่ยวอะค่ะมาเที่ยวม่อนแจ่มก็เลยนี่อย่างเงี้ยป้าพี่ซี่จะชอบนะคะอย่างเงี้ยนี่อ่ะนี่นี่ค่ะนี่แต่ลูกเขาก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะข้างบนก็มีอันนี้ลุงไปเก็บที่เนี่ยเนี่ยแดงดีเนี่ยเนี่ยอ่าฮะนี่ค่ะเขาให้ใช้มือเด็ดเลยนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องใช้กรรไกรเด็ดเลยนู่นสีแดงเต็มเลยน่ะข้างบนน่ะลุงคิดสีแดงเยอะมากนี่ลุงคิดบอกว่าลูกใหญ่โอ้โห that's a nice one look at this ลุงคิดบอกดูสิลูกใหญ่มากเอนะคะ nice I want to eat it right away ไม่ค่อยใหญ่เหมือนที่ลุงเก็บนะคะแต่เขาจะเยอะมากเลยค่ะตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็อันนี้ไม่ลูกไม่ค่อยใหญ่นี่ตรงนี้
ันนี้ก็ได้ลูกนี้ใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะลูกนี้นี่โอ้นี่พวงใหญ่เลยนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่เป็นพุ่งเลยค่ะนี่นี่ค่ะเป็นนี่เก็บใส่นี่วันนี้ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะเขาจะอยู่ใต้ใบค่ะเยอะตรงนี้อุ้ยใต้ใบอันนี้มีนี่ค่ะต้องข้ามเลยนะคะอุ้ยแต่ลูกเล็กค่ะอันนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่นี่ข้างบนเยอะเลยอ่ะขึ้นตะกร้าแล้วค่ะนี่เยอะมากเลยค่ะเยอะเก็บทั้งวันก็ไม่หมดแน่เลยนี่สวยอันนี้เล็กไปนิดนึงจะสดก็นะคะก็มาเก็บสตรอเบอรี่กันที่สวนเลยนะคะได้สดๆเลยลูกใหญ่เลยนะคะก็เก็บกันละก็ทีนี้ก็จะเอาไปชั่งกิโลนะคะไม่รู้ว่าเขาคิดกิโลเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปชั่งกิโลกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะกี่บาทที่ป้าเพซี่เก็บกันไปนะคะก็ค่ะถ้าเก็บแล้วก็เอามาชั่งกิโลนะคะนี่ค่ะก็มีรถเท่าไหร่นะคะชั่งกิโลก่อนก็จะจับใส่ของด้วยล่ะจับใส่กล่องให้นะคะวันนี้ค่ะคุณคิดลูกอย่างนี้ก็เก็บมานะคะดูค่ะลูกเล็กมากค่ะแต่เขาไม่ใส่กล่องอันนี้เท่าไหร่อู้6 ขีดขีดเท่าไหร่คะขีดละ25ขีดละ25นะคะขีดละ25อันนี้6ขีด150 บาทดีค่ะส่วนที่เหลือนี่ผมใส่อ๋อที่เหลือนี้ก็แถมด้วยนะคะฟรีค่ะกิฟต์โบนัสโอเคค่ะ150 บาทเหรอคะครับโอเคค่ะ150 บาทนะคะที่เราเก็บมาแล้วก็ได้แถมด้วยนะคะโอเคค่ะค่ะนี่ค่ะดูดูค่ะกับมือเห็นไหมคะเขาเก็บอย่างนี้เขาก็เก็บนะคะขาวๆเนี่ยสำหรับคนที่อีก3กี่วันนะคะอย่างเงี้ยกี่วันถึงจะแดงอันนี้3วันนะคะเขาบอกว่าเนี่ยสีขาวๆแบบนี้3วันถึงจะแดงนะคะสำหรับคนที่เดินทางไกลนะคะคนที่ซื้อเป็นของฝากก็ซื้อแบบนี้ละกันนะคะเพราะเขาจะอยู่ได้3วันเขาจะแดงพอดีกิน150 บาทใช่ไหมคะค่ะได้แล้วสตรอเบอรี่ที่เราเก็บกันเองเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนาะค่ะวันนี้ก็พามาเก็บสตรอเบอรี่แล้วนะคะ580นะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าป้าพิซซี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรก็ติดตามป้าในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งปิ๊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 งไปด้วยนะคะเวลาป้าพิซซี่มาอัพวิดีโอคลิปใหม่ก็จะได้ไม่พลาดคลิปของป้านั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ก็ฝากไลค์ให้ด้วยก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ